เบนซ์ปุญญาภรณ์ประกาศข่าวดีแก๊ปวิทนาถทายาทโรงแรมดังคุกเข่าขอแต่งงานเบนซ์ปุญญาภรณ์เพิ่งจะเปิดตัวหวานใจไปไม่นานเท่าไหร่นักสำหรับนักแสดงสาวเบนซ์ปุญญาภรณ์ภูลพิพัฒน์ที่ล่าสุดใช้วาระครบรอบวันคล้ายวันเกิดวันที่30กรกฎาคม2566นี้เป็นฤกษ์ดีประกาศข่าวดีผ่านไอจีส่วนตัวว่าแก๊ปวิทนาถวัฒนกุลแฟนหนุ่มคุกเขาขอแต่งงานซะแล้วเบนซ์ปุญญาภรณ์โดยเจ้าตัวได้โพสต์ทั้งรูปทั้งคลิปพร้อมกับข้อความว่าวันเกิดปีนี้วันที่30กรกฎาคม66เป็นปีสำคัญของเบนซ์เป็นจุดเริ่มต้นที่จะใช้ชีวิตครอบครัวกับพี่แก๊ปนะคะเขาเป็นคนเซอร์ไพรส์ไม่ค่อยเก่งแต่เป็นคนสัญญาว่าจะทำอะไรให้ก็เป็นคนตั้งใจทำให้เต็มทีด้วยความเต็มใจทุกครั้งขอบคุณของขวัญปีนี้ค่ะเบนซ์ปุญญาภรณ์เบนซ์ขอบคุณพี่แก๊ปทุกๆเรื่องค่ะขอบคุณครอบครัวของพี่แก๊ปด้วยคุณแม่คุณพ่อพี่ก๊อฟมินที่ต้อนรับและดูแลดีมากๆเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆตอนที่เป็นแฟนกันจนถึงตอนนี้เบนซ์ทราบซึ้งใจมากๆตอนที่เบนซ์ป่วยคุณแม่พี่แก๊ปดูแลดีมากๆโทรหาคุณแม่แตนตลอดไม่ต้องห่วงลูกสาวนะคะแม่จะดูแลเองค่ะค่อยโทรหาแม่เราตลอดหนูขอบคุณแม่มากๆค่ะและขอบคุณครอบครัวของตัวเองด้วยพ่อพรกับคุณแตนจะมีลูกชายเพิ่มแล้วนะเบนซ์ปุญญาภรณ์ขอบคุณพี่ใหม่พี่ท็อปค่ะที่พวกเราไปเซอร์ไพรส์พี่ขอบคุณหมอดูทุกสำนักทุกท่านวันนั้นที่ไปงานอึดอัดมากอยากบอกพี่นักข่าวทุกคนกับพี่น้องที่เจอนะคะพอดีได้เลิกมาวันนี้ค่ะเวลานี้เชื่อเถอะปุญญาชอบมูเตจริงๆเบนซ์ปุญญาภรณ์เฟย์โพสต์ถึงสิงสควีซแอนิมอลอดีตคนรักหลังจากไปครบ8ปีแล้วเฟย์โพสต์ถึงสิงสควีซแอนิมอลอดีตคนรักหลังจากไปครบ8ปีแล้วพร้อมแท็กอินสตาแกรมของหนุ่มสิงด้วยถือเป็นอีกความทรงจำดีๆต่อกันผ่านไปกว่า8ปีแล้วสำหรับการจากไปของสิงห์มุสิกพงษ์หรือสิงห์สควีชแอนิมอลนักดนตรีชื่อดังลูกชายของนายวีรการมุสิกพงษ์หลังตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเมื่อวันที่29กรกฎาคม2558เนื่องในวันครบรอบ8ปีที่ตรงกับวันที่29กรกฎาคม2566แม้สิงห์จะจากไปอย่างไม่มีวันกลับแต่ก็ไม่หายไปจากความทรงจำของแฟนเพลงและใครหลายคนรวมถึงนักร้องสาวเฟย์พรปวีอดีตแฟนสาวโดยเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันครบรอบก็มีเรื่องและความทรงจำที่ดีเกิดขึ้นเมื่อสาวเฟย์โพสต์ข้อความเพื่อระลึกถึงหนุ่มสิงห์เหมือนทุกปีโดยโพสต์ภาพรูปถ่ายของหนุ่มสิงห์ผ่านอินสตาแกรมสตอรี่พร้อมระบุข้อความว่าบีน8พร้อมแท็กอินสตาแกรมของหนุ่มสิงห์ด้วยโพเชื่อก้าวไกลพลาดตั้งรัฐบาลเพราะไม่ยอมเลิกบางนโยบายแลกกับเสียงสนับสนุนโคลนิดาสำรวจความผิดพลาดของก้าวไกลต่อการจัดตั้งรัฐบาลประชาชน30.46% ชี้ไม่มีความผิดพลาดขณะที่ 42.98% เชื่อผิดพลาดเพราะไม่ยอมเลิกบางนโยบายเมื่อวันที่30กรกฎาคม66ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นิด้าเปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่องความผิดพลาดของพรรคก้าวไกลโดยสำรวจระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคม66จากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง
เกี่ยวกับข้อผิดพลาดของพรรคก้าวไกลในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อข้อผิดพลาดของพรรคก้าวไกลในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้พบว่าตัวอย่างร้อยละ 42.98 ระบุว่าพรรคก้าวไกลไม่ยอมยกเลิกบางนโยบายเพื่อให้ได้การสนับสนุนเพิ่มขึ้นรองลงมาร้อยละ 30.46 ระบุว่าพรรคก้าวไกลไม่มีข้อผิดพลาดใดๆทั้งนั้นร้อยละ 27.56 ระบุว่าพรรคก้าวไกลสู้เกมการเมืองในสภาไม่ได้ร้อยละ 11.68 ระบุว่าพรรคก้าวไกลทำตัวปิดกั้นตัวเองทำให้ไม่ค่อยมีพันธมิตรทางการเมืองร้อยละ 10.23 ระบุว่าพรรคก้าวไกลไม่เข้าใจวัฒนธรรมและความเป็นจริงทางการเมืองแบบไทยๆร้อยละ 9.54 ระบุว่าพรรคก้าวไกลประมาทในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่พรรคเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ร้อยละ 7.94 ระบุว่าพรรคก้าวไกลสร้างศัตรูทางการเมืองไว้มากในช่วงที่ผ่านมาร้อยละ 7.86 ระบุว่าปัญหาจากพฤติกรรมของแฟนคลับพรรคก้าวไกลทำให้ไม่ได้รับการสนับสนุนในรัฐสภาร้อยละ 7.56 ระบุว่าพรรคก้าวไกลฟังแฟนคลับของตนเองมากเกินไปร้อยละ 6.11 ระบุว่าพรรคก้าวไกลหลงไปกับตัวเลข 14 ล้านเสียงและ 151 ส.ส.มากเกินไปร้อยละ 5.88 ระบุว่ากุนซือนักวิชาการของพรรคก้าวไกลที่อยู่นอกพรรคประเมินสถานการณ์ผิดพลาดและร้อยละ 0.53 ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจด้านความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการชุมนุมทางการเมืองหากพรรคก้าวไกลต้องไปเป็นฝ่ายค้านพบว่าตัวอย่างร้อยละ 35.19 ระบุว่าจะมีการชุมนุมใหญ่แต่จะสามารถควบคุมได้รองลงมาร้อยละ 24.81 ระบุว่าจะมีการชุมนุมเพียงเล็กน้อยและสามารถควบคุมได้ร้อยละ 23.66 ระบุว่าจะมีการชุมนุมใหญ่และไม่สามารถควบคุมได้ร้อยละ 11.99 ระบุว่าจะไม่มีการชุมนุมใดๆร้อยละ 2.90 ระบุว่าจะมีการชุมนุมเพียงเล็กน้อยแต่จะไม่สามารถควบคุมได้และร้อยละ 1.45 ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจท้ายที่สุดเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนถึงความเป็นไปได้ที่การเลือกตั้งครั้งหน้าจะมีพรรคการเมืองใหม่ที่มีลักษณะบุคลากรและวิธีการดำเนินการทางการเมืองคล้ายกับพรรคก้าวไกลเกิดขึ้นแต่มีความประนีประนอมมากกว่าพบว่าตัวอย่างร้อยละ 35.88 ระบุว่าค่อนข้างเป็นไปได้รองลงมาร้อยละ 33.89 ระบุว่าเป็นไปได้มากร้อยละ 19.54 ระบุว่าเป็นไปไม่ได้เลยร้อยละ 9.62 ระบุว่าเป็นไปไม่ค่อยได้และร้อยละ 1.07 ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจ